โครงการบ้านชิดลมตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองเจ๊กซึ่งห่างจากถนนบางกรวยไซน้อยเพียง1กิโลเมตรและห่างจากปากถนนบางกรวยไซน้อยที่เชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษกเพียง5กิโลเมตรที่สำคัญจากจุดนี้ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่เพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ถนนบางกรวยไซน้อยปัจจุบันสามารถเชื่อมสู่ถนนราชพฤกษ์ถนนชัยพฤกษ์เพื่อเข้าถึงถนนแจ้งวัฒนะได้สะดวกและรวดเร็วด้วยแนวตัดถนนใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วโครงการบ้านชิดลมพัฒนาขึ้นโดยบริษัทโซแอสเซทจำกัดบนที่ดินเกือบ40ไร่ภายใต้แนวคิดโครงการบ้านคุณภาพบนทำเลศักยภาพสูงโครงการมีจำนวนยูนิตขายทั้งหมด191ยูนิตแบ่งออกเป็น3เฟสปัจจุบันโครงการเปิดขายอยู่ในเฟสที่1มีจำนวน62ยูนิตโดยมียอดขายไปแล้วกว่า 70% โครงการบ้านชิดลมเป็นโครงการบ้านเดี่ยวทั้งโครงการประกอบไปด้วยบ้าน2แบบคือแบบ B และแบบ C บ้านแบบ B เป็นบ้านเดี่ยวครบฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน160ตารางเมตรบ้านแบบ C เป็นบ้านเดี่ยวสมบูรณ์แบบขนาด 3+1 ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันและให้พื้นที่ใช้สอยในบ้านมากถึง180ตารางเมตรบ้านทั้ง2แบบมีจุดเด่นที่น่าสนใจอยู่3จุดคือจุดแรกเบย์วินโดว์ตรงส่วนรับประทานอาหารให้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติจุดที่2ความสูงของห้องทำให้บ้านดูโปร่งโล่งสบายและจุดที่3มุมห้องพระที่จัดแยกเป็นสัดส่วนโครงการบ้านชิดลมมีการจัดวางผังโครงการแบ่งออกเป็น2โซนหลักคือโซนที่1โซนด้านหน้าบ้านทุกหลังจะอยู่ติดกับถนนเมนโดยมีสวนสาธารณะคลับเฮาส์สระว่ายน้ำอยู่กลางโครงการโซนด้านในออกแบบถนนให้มีลักษณะเป็นลูปคือไม่มีทางตันถนนเชื่อมต่อถึงกันหมดเพื่อความสะดวกสบายในการเข้าออกในส่วนการรักษาความปลอดภัยทางโครงการได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้อง CCTV เพื่อดูแลความเรียบร้อยทั้งโครงการตลอด24ชั่วโมงในส่วนการเข้าออกโครงการสำหรับลูกบ้านจะใช้ระบบ Keycard Access แบบ Easy Pass เพื่อความสะดวกในการเข้าออกโครงการของลูกบ้านปัจจุบันโครงการได้เริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ในเฟสที่1แล้วประมาณ 20% และมีลูกค้าเข้าอยู่แล้วโครงการชูจุดขายเน้นบ้านหลังใหญ่เลือกใช้วัสดุคุณภาพทั้งวงกบหน้าต่างวินเซอร์สุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดคอตโต้สำหรับแบบบ้าน B ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,190,000 บาทและแบบบ้าน C ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3,490,000 บาทเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-936-9050หรือ Facebook บ้านชิดลมหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.บ้านชิดลม.com